สวัสดีครับท่านติดตามทาง Facebook และ YouTube ของไลซีนะครับในวันนี้ผมจะมาสอนท่านหลักๆประมาณ2-3สเรื่องนะครับในการที่จะใช้บุลเลตทำตึกถล่มลงมามีการอิมิตพาร์ติเคออกมาแล้ว,ลวให้อิมิดพาร์ติเคออกมาแล้วเนี่ยมันไปได้ตัวฟูอิดอีกทีให้เป็นลักษณะของฝุ่นควันที่ถล่มลงมาพร้อมตึกบอกเลยว่า ฟูอิดเนี่ยมันเป็นโนดที่โคตรหนักแล้วเราไม่อยากจะยุ่งกับมันแต่ว่าในวันนี้ผมจะมาสอนท่านให้รู้จักวิธีการใช้งานฟูอิดแบบง่ายๆที่เราสามารถเอาไปใช้งานกับงานของเราได้นะครับก่อนอื่นต้องแจ้งก่อนนะครับว่าสำหรับคลิปตัวนี้ในเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ที่อัพลงไปใน YouTube มันเป็นภาษาอังกฤษเนื่องจากว่า มีหลายๆท่านนะครับได้เมสเซจเข้ามาว่าเขาฟังภาษาไทยไม่ออกหรอกแต่ว่าเขาดูติวตัวเลี้ยวแล้วมันดูรู้เรื่องดีก็ข,ขอบคุณมากนะครับผมก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่ามีเวลาพอเนี่ยก็จะมาทำต mm ิวตัวเลี้ยวในเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้วย mm hmm. เพื่อที่จะกระจาย mm hmm. เผยแพร่นะครับความรู้ให้กับเพื่อนๆน,นที่ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยด้วยนะครับสำหรับกลุ่มผู้ติดตามที่รักทุกท่านนะครับที่เป็น คนไทยนะครับผมยืนยันว่าเราจะทำคอนเทนต์เนี่ยเป็นภาษาไทยแน่นอนนะเพื่อท่านนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับในตัวอย่างนี้เนี่ยมันมีการใช้ตึกด้วยนะครับแต่ว่าตึกเนี้ยไม่ได้มีการแชตเตอร์ให้แตกเพราะว่าถ้าตึกแชตเตอร์เนี่ยมันจะหนักกว่านี้แล้วเทคนิคมันจะซับซ้อนกว่านี้ดังนั้นเนี่ยผมก็เลยจะทำเป็นลักษณะของตึกธรรมดานะเรามาเริ่มทำตึกกันเลยอย่างแรกสิ่งที่ท่านจะต้องพึงระวังคือ ท่านจะต้องวางตึกเนี่ยให้อยู่บนกริดนะครับห้ามอยู่ต่ำกว่ากริดเด็ดขาดเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราไปใช้บุลเลตนะครับในการคำนวณไดนามิกเนี่ยบุลเลตเนี่ยมันจะมีพื้นอยู่ซึ่งพื้นมันจะเสมอกริดถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไปเอาเสารหรือไปเอาตึกอะไรก็ตามวางลงไปล่างกริดเนี่ยมันจะระเบิด ตู้มเป็นโกโก้คันเลยนะครับก็คือดังนั้นเนี่ยเราจะต้องระวังนะครับวางเสาให้อยู่เหนือกริดเป็นพอนะครับเราก็จะรู้กันอยู่แล้วว่าเอฟเฟกที่เราเคยเห็นถ้าเกิดเสามันเยอะเนี่ยมันก็สวยนะครับเราก็อาจจะทําให้เยอะประมาณหนึ่งพอนะครับเพราะว่าเวลาในการเรนเดอร์ก็จะแปลผันตรงนะครับกับปริมาณจิโอเมทรีที่เยอะตอนที่เราซิมโดยการใช้บุลเลตเนี่ยหรือว่าพวกลิจิตบอดี้เนี่ย มันจะไม่หนักมากหรอกครับแต่ว่าเวลาเราไปซิมโดยใช้ฟูอิดเนี่ยท่านจะพบความเป็นจริงเลยนะครับว่ามันมหาโคตรจะหนักนะครับหลังจากที่ผมเล็งดีแล้วผมก็จะทําการดูพิเคตออกมานะครับก็ค่อยๆเล็งนะครับดูพิเคตออกมาดูพิเคตขึ้นไปวางพยายามวางให้มันใกล้ๆกันแต่ระวังอย่าให้กินกันเป็นพอนะครับในวันนี้ผมจะมาสอนท่านเป็นลักษณะของไอเดียคร่าวๆก่อน จะไม่อยากทําอะไรที่มันหนักมากๆนะครับเพราะว่าไม่งั้นต้องเปิดเครื่องทิ้งไว้เลยนะครับอ่ะโอเคสเต็ปถัดไปที่สําคัญเราจะต้องทําการ delete history นะครับเราก็จะต้อง feed transformation ต้องทําทั้ง2องอย่างนี้ก่อนเสมอก่อนที่เราจะไป convert ให้ตัว geometry กลายเป็นตัว bullet นะครับทำเสร็จแล้วนะครับไปที่ windows o u t l i n e r เปิดขึ้นมารอไว้ select ทั้งหมด เปลี่ยนโหมดนะครับไปเป็น FX นะครับจากนั้นไปที่ Bullet Rigid Set นะครับ Rigid Set ก็จะทำให้ตัว Geometry ทั้งหมดเนี่ยกลายไปเป็น Rigid Body แล้วนะครับเวลาเพย์ mm hmm. playing, มันก็จะฟ mm ิว hmm. ลงไปข้างล่างลาโลกลงไปข้างล่างแบบนี้นะครับ mm hmm. สิ่งที่เราจะต้องปรับนะครับคือเราจะต้องเข้าไปปรับค่า mm hmm. จะเหมือนกับในต mm ิวเตอร์ที่ผมทำเป็นตัว R ระเบิด mm hmm. แล้วมีการย้อนกลับนะใครใคร mm hmm. ที่สนใจไปดูได้ใน y o u t u b e นะครับ เราจะคลิกขวาด้านหน้าโชว์เชฟนอร์ตนะครับเปิด Bullet s o เ v e r 1เข้าไปใน Bullet Rigid Set i n i t i a l State เข้าไปใน c o l l i t i o n Attribute เปลี่ยนเป็นเ o านะครับเท่านั้นยังไม่พอเราจะต้องไปที่ Bullet s o l v e r เชฟ1นะครับอินน l บล o กา p เพ n e เพื่อทำให้ตึกเนี่ยสามารถที่จะ c o l l a p ส์นะครับหรือว่าถาล่มตึ้งลงมาได้ที่พื้นตรงนี้นะครับซึ่งเราเองเนี่ยสามารถที่จะแอดจัดค่า ไม่ว่าจะเป็นมวลฟิกชันเรื่องแรงเสียดทานไม่ว่าจะเป็นแมสที่เป็นน้ำหนักโดยที่เราสามารถที่จะไปอจัดได้ที่ Bullet ล i g i d Set i n นด i เช s t a t เตนะครับผมจะเพิ่มแมสเป็น5เพิ่มฟิกชั o นแล้วก็ฟิกชันเป็นแรงเสียดทานจะทำให้มันมันไม่ไหลไปไกลมากนะครับฟิกชันเยอะขึ้นหน่อยแล้วก็ r e ส t i t ิ t ชั่ก็คือบลูสหรือว่าการกระดอนการกระดอนขอไม่เยอะเท่าไหร่นะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นตึกนะอ่ะจบนะครับ สเต็ปต่อไปนะครับเราไม่ต้องการที่จะให้มันมีการคำนวณดินามิกทุกๆครั้งเราต้องการที่จะเก็บข้อมูลตรงนี้ไว้เลยนะครับเราจะ Export ทั้งหมดเนี่ยไปเป็น e m b i c c a c h e นะครับซึ่ง Alembic Cache เราจะต้องไปเปิดปลักอินก่อน Windows Setting p r e f ยน a n ปลักอินแมเนเจเข้าไปเปิดมันให้หมดเลยที่มันเป็น,น A B C bullet A B C export A B C import นะครับจากนั้น select ในวิวพอร์ตของเราเลยนะครับไปที่ c a แคชอ y m มบ c กแคชไปที่ Export Selection to ั l ท m อ i c นะครับให้เราใส่เฟรมนะครับที่เราจะให้มีการคำนวณในที่นี้ผมต้องการ120เฟรมนะครับเสร็จแล้วเรากด Export Selection คชัึบนะครับแล้วก็เอาไปใส่ไว้นในโฟลเดอร์ของเราได้เลยนะครับ mm. ผมจะตั้งชื่อว่า B แล้วกันนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะนิวซี e ได้เลย แล้วก็ไปที่ cache l เ m ม i c Ale ic, import Alembic ไปเอาตัว b นะครับไฟล์ Fly b เนี่ยเข้ามาตึมนะครับเราจะได้เป็นด y นามิกนะครับที่ c a c h ลงไปในตัว geometry แล้วมันจะเบามากเราสามารถที่จะเลื่อนไปเลื่อนกลับเนี่ยได้สบายเลยซึ่งถ้าเกิดว่าตรงนี้เนี่ยเป็นการคำนวณด y นามิกจริงๆในซีนเนี่ยเราจะทำแบบนี้ไม่ได้เลยนะครับจากนั้นเนี่ยเราจะเปลี่ยนการ play นะครับให้เป็น24 frame per sec เพื่อที่จะเห็น speed แบบเร็วท m e ว่าการสะดุ้งของตึกเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับโอเคหลังจากที่เราได้แบบนี้แล้วในสเต็ปต่อไปเราจะเริ่มที่จะไปทําให้มันมีฟลูอิดออกมาก่อนที่เราจะทําให้มันมีฟลูอิดออกมาได้เราจะต้องทําให้มีพาร์ติเคิลก่อนเพราะว่าเทคนิคนี้เราจะใช้พาร์ติเคิลเป็นตัวไปดายฟลูอิดอีกทีหนึ่งนะครับมันจะทําให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่านะครับการที่จะให้มีพาร์ติเคิลออกมาคือให้เรา select object นะครับจากนั้นไปที่ end particle แล้วก็ emit from object นะครับ ตรงนี้เนี่ยเราจะต้องใช้เป็น playback speed แบบ play every frame แล้วก็เวลาที่เรา play ปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามี particle กระจายออกมาเยอะมากเพราะว่าตอนนี้ particle rate เนี่ยมันเป็น100นะครับถ้าเราเห็นเนี่ยหนึเนี่ยแปลว่า100 per second นะครับ per second คือมันจะออกมาทุกๆ second มันจะยิงมา100 particle ออกมาจากทุกๆ vertex แล้วทีนี้ vertex เนี่ยมันเยอะใช่ไหมครับมันก็จะยิง particle ออมา เยอะโคตรๆนะครับให้เราใส่เลขศูนย์ไปก่อนเพื่อที่จะปิดไม่ให้มันมีพาร์ติเคิลเลยนะครับเสร็จแล้วให้เราไปเลงเฟรมนะครับว่าเฟรมไหนที่เราอยากจะให้มันมีการอิมิดออกมาอย่างผมเนี่ยต้องการให้อิมิดเฟรมประมาณเฟรม7จ็ดละกันนะผมเซตคีย์ศูนย์ไปก่อนแล้วก็เฟรมประมาณสัก10เนี่ยจะเซตให้อิมิดออกมาสัก10เสร็จแล้วเฟรมที่20เนี่ยจะเซตให้มันเป็นศูนย์ซะตึมนะครับเห็นไหมฮะมเพื่อที่จะให้พาร์ติเคิลเนี่ยมันกระจายออกมาตึมนะครับ ถ้าเกิดว่ามันมาช้าไปเราสามารถที่จะเลื่อนคี์เฟรมได้โดยการกดชิปค้างไว้นะครับเมาส์ซ้ายลักคุมแล้วก็เมาส์ซ้ายจิ้มแล้วกดลากเลยนะครับอ่าโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับสเต็ปต่อไปเราไปที่นิวเคลียสนะครับไปเปิดตัวยูสเพลนเพื่อที่จะทําให้เจ้าตัวพาร์ติเคิลเนี่ยมีการชนกับฟลอร์ด้วยคือชนกับพื้นนะครับตึบเราอาจจะเพิ่มความน่าสนใจให้กับตัวพาร์ติเคิลที่ถูกอ e ีบิสออกมานะครับให้มีการ กระจายตัวเหมือนมีลมมาพัดมันนะครับโดยการ select particle นะครับจากนั้นไปที่ fill ใส่ t u r b u l e n c ลงไปนะครับ t u r b u l e n t เป็นแรงที่เข้ามากระทำแบบเป็นลักษณะ random เอาไว้ใช้ทำพวกเวลาลมแรงเวลาพายุมาปิวแบบต้องการจะทำพวก spark ประกายไฟปิว particle ปิวอะไรก็ตามที่แบบดู random ให้เราใช้ t u r b u l e n c นะครับโดยที่ตัว t u r b u l e n c เนี่ยเราจะปรับ attenuation ให้เป็น0ูนแล้วก็ magnitude ปรับลงสักหน่อยก็ได้เหลือสนะครับ attenuation เนี่ยมันจะเป็นตัวที่จะคุมว่าจากบริเวณที่ตัวฟิวเทอร์บูแลแอนตั้งอยู่ให้มีการลดทอนไหมถ้า attenuation ศูนย์คือแปลว่าไม่มีการลดทอนก็แปลว่าไม่ว่าเราจะเอาฟิวเนี่ยไปตั้งไว้ที่บ้านเพื่อนแล้วเราอยู่บ้านเราเนี่ยฟิวมันก็มากระแทกบ้านเราอยู่ดีอันนี้คือ attenuation ศูนย์แต่ถ้า attenuation 1แปลว่าจากจุดที่ฟิวอยู่เนี่ยมันจะแรงหน่อยนะครับมันจะเอฟเฟกแรงแต่พอไกลออกมาเนี่ย มันจะเอฟเฟกเบาลงก็จะทําให้ตัวเอฟเฟกเนี่ยดูมีมิติมากขึ้นนะก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้ในกรณีไหนนะครับในตอนนี้ผมใช้ attenuation ศูนย์เลยนะครับตึมนะครับอีกค่าหนึ่งที่เราอาจจะเลือกปรับได้ก็คือเราจะปรับตัว life span ของ particle เพื่อให้ particle เนี่ยมีการหายไปเพราะถ้าเกิดว่า particle ไม่หายไปเนี่ยเวลา particle เนี่ยมันไปได้ตัว fluid คือ particle ไปทําให้ fluid emit ออกมาเนี่ยมันก็จะ emit อออกมาเรื่อยๆนะครับดังนั้นเราอาจจะไปที่ life span เปลี่ยนเป็น constant เราก็มาเช็คค่าดูนะครับว่าเราอยากให้ Particle เนี่ยหายไปที่เฟรมเท่าไหร่ดีนะครับในที่นี้มันก็จะมีค่าไลายสเปนอยู่อย่างนี้ผมจะเกาะค่าสัก1.5นะครับสเต็ปต่อไปนะครับเราก็จะไปทำการสร้าง TD Container ขึ้นมานะครับลากมันขึ้นมาให้มันครอบบริเวณที่ตัวอาคารของเราอยู่ครอบแบบนี้นะครับเราจะต้องคิดก่อนว่า ตัวฝุ่นควันที่เราต้องการเนี่ยเราอยากให้มันฟุ้งไปทางไหนขึ้นบนลงล่างอะไรเงี้ยนะครับอย่างตรงนี้เนี่ยมันไม่น่าจะฟุ้งขึ้นสูงมากมันจะฟุ้งแบบ collapse คือพังลงมามากกว่าดังนั้นเนี่ยไซส์ด้าน Y ยเนี่ยผมจะใส่ให้มันมีความสัมพันธ์กันนะครับก็คืออาจจะใส่เลขสัก8พอนะครับแล้วก็ดูจากทางไลท์วิวว่าโอเคใส่ประมาณนี้นะครับ ซสเนี่ยเป็นสิ่งที่จะต้องปรับตั้งแต่แรกนะครับดังนั้นเราจะต้องคิดให้ดีนะครับว่าเราจะใช้ไซส์เท่าไหร่ดีสิบห้าโอเคผมคิดว่าพอตึกถล่มปุ๊บมันก็จะมีช็อกเวฟเบาๆนะครับเป็นลักษณะของอากาศที่มันโดนบิดอะวิบ,บออกไปอะ่ะนะครับที่เราเห็นในหนังบ่อยๆอะเป็นช็อกเวฟนะครับ ดังนั้นเนี่ยมันก็น่าจะกระจายตัวไปด้านข้างนิดหน่อยนะครับส่วนเบสเรสโซลูชันเป็นค่าที่สําคัญที่สุดจะเป็นตัวที่คุมคุณภาพของตัวฟูอิดถ้าเกิดเรสโซลูชันเยอะคํานวณนานคุณภาพดีนะครับเรสโซลูชันน้อยก็จะคํานวณแบบเบามากแล้วก็ไม่เห็นอะไรเลยเช่นเดียวกันนะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้เราเนี่ยทำการสั่งนะครับคือไปซ e เล c t ตัวพาร์ติเคิลชิปค้างไว้ซ e เล c t ฟลูอิดคอนเทนเนอร์แล้วก็ไปที่ฟลูอิดแอดอิดดิทคอนเทนต์ไปที่อิมิตรฟอร์มอ็อบเจกต์นะครับ ในที่นี้เนี่ยเราจะได้การ imit นะครับตัว f l u i ดออกมาซึ่ง imit ออกมาเยอะมากๆเกินความพอดีที่เราจะต้องการนะครับให้เราไปเปิดตัว o u t l i n e ร r ก่อนอย่างแรกนะครับให้เราสังเกตว่า f l u i ดเนี่ยมันจะมีตัว f l u i ิ e m i t อ e r อยู่นะครับเดี๋ยวเราจะลองไปทำการปิด f l u i ิ e m i t อ e r ก่อนอ่าโอเคที่ f l u i t emitter หนึนะครับมันจะเป็นโนดพื้นฐานเป็นโน้ตเด l t ที่มากับตัว f l u i อ container นะครับ เราไม่ต้องใช้มันเราปิดเลทมันเป็นศูนย์ก่อนศูนย์เราเอนเตนะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้เราไปที่โนดของพาร์ติเคิลหนึ่งนะครับตอนนี้เราให้พ a r t i c l e เป็นตัวได e เป็นตัวคุมนะครับมันจะมี f l ูอิดอิม t e r 2เกิดขึ้นไอตัวเนี้ยแหละคือตัวที่จะปล่อยตัวแก๊สที่เป็น f l ู i d ออกมานะครับซึ่งตอนนี้มันก็มีเลทเป็นเปอร์เซ็นต์เหมือนกันเลทของมันเนี่ยคือร้อยดังนั้นเนี่ยมันจะยิงออกมาแบบเรียกว่า pm 2.5แบบกระจายทั่วประเทศไทยเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะลดเลทมันลงลองลดให้น้อยลงนะครับลองเหลือ5ก็ได้อ่ะอ่ะค่อยๆเบาลงหน่อยแต่เยอะอยู่ดีนะผมลดเหลือ2พอตึมโอเคนะโอเคนะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะพอแล้วนะประมาณเลท2พอนะครับเสร็จแล้วเนี่ยค่าที่เราจะต้องเข้าไปปรับก็จะอยู่ในตัว f u ู i ิ n Container นะครับก่อนที่เราจะไปปรับ ยก resolution ให้มันสูงเพื่อที่เราจะได้ดีเทลที่ดีเนี่ยเราจะไปที่ Content Detail เราไปที่ density ก่อนนะครับอย่างแรกเนี่ยเราจะลดความหนาแน่นลงเพื่อให้เวลาเรนเดอร์แล้วมันมองแล้วมันมันใสๆนิดนึงนะครับก็คือลด density scale ลงนะครับลดลงมาเลยครับจุด05พอพอเบานะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับค่าที่เราจะต้องปรับก็คือ b บ o y a n c y b บ o y a n c y คือแรงยกตัว คือฟลูอิดเนี่ยเวลาเราใช้เนี่ยโบเอนซี่มีความสําคัญมากเหมือนแกวิตี้เลยเพราะว่าเวลาเราทําระเบิดตุม้มเราอยากให้ระเบิดลอยขึ้นฟ้าขึ้นไปอย่างเงี้ยค่าการยกตัวเนี่ยมันจะไม่ใช่แกวิตี้แกวิตี้คือแรงดูดดึงลงแต่โบเอนซี่คือค่าแรงยกปุ้มอย่างเงี้ยขึ้นมาครับดังนั้นถ้าเกิดเราอยากให้ฝุ่นเนี่ยมันสลายลงมาเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้แกวิตี้ในการดึงลงเราจะใช้โบลเอนซี่ซึ่งเป็นค่าของฟลูอิดนะครับลองใส่สักลบสี่ ค่าบอลซี NC ก็จะโดนดึงลงบึบเห็นไหมฮะโดนดึงลงละวบุบนฮะให้แรงดึงลงนะครับประมาณนี้พอแบบเห็นภาพนิดน,นึงก็พอที่จะโอเคแล้ว Dissipation คือค่าการสลายให้ปรับ Dissipation ขึ้นสักหน่อยมันจะทำให้ตัว f l ูอิเนี่ยเกิดขึ้นแล้วสักครู่หนึ่งจะสลายไปนะครับสลายเร็วน้อยอยู่ที่ Dissipation ถ้า Dissipation เยอะค่าจะสลายเร็วนะครับ การจางของของควันก็ได้เรียกอย่างนั้นก็ได้นะครับอีกค่าที่สําคัญคือ velocity นะครับก็คือแรงที่เข้ามากระทําที่มันเกิดขึ้นภายในไอแรงอัดของ f ู u i ดนะครับเราจะปรับ s w i r l นะครับ s i r l คือค่าแรงหมุนมันจะทาให้ระเบิดเนี่ยถ้าเราสังเกตควันเวลามันตุ่มเป็นดอกเห็ดขึ้นมาเนี่ยมันจะม้วนมันจะม้วนนะครับเพราะอากาศมันมีอากาศร้อนและเย็นมันจะวนแบบนี้นะครับเราจะปรับ s w i r l ขึ้นเอาไปสัก6แล้วกันนะครับแล้วก็ noise คือแรงที่เข้ามากระทําแบบ ลักษณะยุบยิบยุบยิบยุบยิบทำให้ดูมีการแรลดอมใช้น้อยๆน,นะครับพอที่จะปรับค่ามาแล้วเราปรับมานิดหน่อยมี swirl มี noise b o y a n c y density scale dissipation อันนี้คือพื้นฐานการใช้ง,งานของ fluid เอาแค่นี้พอนะครับทีนี้เราจะไปดูกันครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับตอนนี้เราจะไป up base resolution นะครับโดยที่ในวันนี้เนี่ยผมจะให้เทคนิคในการปรับกับท่านไปนะครับคือตัว base resolution เนี่ย เราจะใส่ค่าที่เป็นตัวเลขด้านล่างแล้วก็คูณด้วยจำนวนเท่านะครับเช่นถ้าเกิดว่าเราเอา1 5คูณ2เนี่ยเราก็ใส่30ไปนะครับมันจะคูณให้เองเลยเห็นไหมครับมันจะคูณ3ช่องอันนี้ก็คือคูณ2นะครับมันจะทำให้เบสเรสโซลูชันของเราเนี่ยสาเนี่ยแล้วถ้าเรา,าลงมาดูตัวกลางเนี่ยแเนี่ยมันจะคูณ2เป็น16ตรงนี้นะครับวิธีการง่ายๆคือเราอยากจะอัพคุณตี้ขึ้นไปให้เราเอาเลขมาคูณกับตัวไซส์นะครับ อย่างช่องนี้15ผมคูณ2ได้30แต่ว่าผมจะไม่คูณแค่2เพราะว่าอยากได้ดีเทลเยอะผมจะคูณ10เลยก็คือจะทำให้ไซส์คูณ10เท่ากับ150นะครับเสร็จแล้วไซส์ในแนวแกน y 8คูณ10เท่ากับ80มันจะคำนวณให้เราอัตโนมัติ หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทำการ simulate นะครับโดยที่ขั้นตอนนี้จะใช้เวลานานก็ขอให้พวกเราได้ลองทำกันเองที่เครื่องของตัวเองนะครับอีกอย่างหนึ่งที่จะทำให้ตัว fluid มีความสวยงามมากขึ้นคือเลื่อนลงมาด้านล่างเราไปที่ l i g h t i เปิดซ e l l shadow ขึ้นมาแล้วปรับ shadow opacity ขึ้นไปเป็นหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้ตัว fluid เนี่ยมีลักษณะของเงานะครับมันจะทำให้มีความสวยงามมากขึ้นนะครับสำหรับในตัวอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลาจากกันตรงที่ ผมเริ่มเพย์แบ k เพราะว่ามันจะใช้เวลานานนะครับก็หวังว่าทุกท่านนะครับที่ได้ลองทำตามมาจะสามารถประยุกต์เอาความรู้ตรงนี้ไปใช้งานในตัวงานของท่านได้อย่างเหมาะสมนะครับในวันี้ผมอาจารย์พรจากไลซีฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ